สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปชิมของอร่อยกันที่ร้านฮิดากายะที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโตเกียวและจังหวัดข้างเคียง300กว่าสาขาเชียวนะคะเป็นร้านอาหารที่มีความหลากหลายใครๆก็กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชื่นชอบที่สำคัญราคาน่ารักแล้วก็เกี๊ยวซ่าอร่อยด้วยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชิมกันเลยทำเซลถูกมากแค่50กว่าบาทนะเด็กเอานะทำเซลคน40เยนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านฮิดากายะนะคะเป็นร้านที่มีสาขากระจายทั่วไปนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราชอบมากๆเลยชอบมาฝากท้องนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรนะคะเราก็มักจะมาร้านฮิดากายะนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูเมนูนะเมนูของเขาเนี่ยก็เป็นราเมนนะคะซึ่งมีทั้งทงคัตสึมีทั้งโชยุนะคะซุปหรือว่าจะเป็นราเมงแบบผักก็มีนะก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะและที่สำคัญร้านนี้เกี๊ยวซ่าอร่อยมากๆนะคะเผื่อว่าถ้าใครชอบกินเกี๊ยวซ่าแนะนำร้านนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูคล้ายๆกับราดหน้าเนาะถ้าอยู่เมืองไทยก็เรียกว่าราดหน้านะอันนี้เราก็ชอบวันนี้เราสั่งวันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบะหมี่แห้งนะคะเป็นราเมนแห้งอันนี้ก็เป็นราดหน้าหมี่กรอบนะมีแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกเมนูข้าวผัดต่างๆนะคะก็ข้าวหน้าไก่ย่างนะคะมีผัดผักมีหมูผัดขิงนะคะแล้วก็ผักกูดันอิตาเมะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเครื่องในถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีไก่ทอดมีตับผัดกุยช่ายนะคะเป็นเมนูที่กินได้หลายๆคนก็กินได้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกกับแก้มหรือว่าเครื่องเคียงเนาะก็มีให้เลือกเยอะดีนะคะเผื่อว่านึกเมนูไม่ออกแล้วก็มาร้านแบบนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงมากนะเท่าที่ดูเนี่ยราคาก็เริ่มต้นประมาณ500เยนนะเนี่ยอย่างอันนี้500เยน500เยนนี่คือมีไข่ด้วยนะแต่ถ้าไม่มีไข่ก็จะอยู่ที่410เยนนะคะหรือยิ่งถ้าเป็นเมนูนี้ยิ่งถูกใหญ่เลยนะคะนี่ชามนึงก็ประมาณ355เยนรวมภาษีแล้วก็390นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นทัวร์ตัวเลือกนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเมนูมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีพวกเมนูพิเศษประจำฤดูกาลนะอย่างช่วงนี้ก็เป็นข้าวผัดกิมจิเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สั่งอันนี้ก็เป็นแบบเอบิชิโอนะคะก็คือเป็นซุปกุ้งหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะมีแบบเป็นเซตมีทั้งราเมนแล้วก็ข้าวนะคะหรือว่าราเมนกับเกี๊ยวซ่านะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเมนูประจำนี่อย่างที่เมนูสุดโปรดของเราก็คือเป็นอันนี้นะคะโกโมกุอังคาเกะนะคะหรือว่าราดหน้านั่นเองวันนี้เราสั่งเมนูนี้นะคะนี่ก็เป็นพวกกับข้าวจานๆนะเผื่อแบบมากันเยอะเนาะก็แบ่งๆกันกินแล้วก็ความพิเศษที่เราชอบอีกอย่างนึงนะคะก็คือร้านนี้เขาจะจัดเป็นพวกเซตนะก็เป็นราเมนที่เสิร์ฟมากับเซตข้าวผัดจานเล็กๆนะคะเผื่อว่าใครแบบกินไม่เยอะมากก็ซื้อแบบนี้แล้วก็แบ่งกันได้นะหรือว่าแบบคุณแม่แบ่งกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆ เขาจะกินน้อยก็เอามาแบ่งได้หรือว่าเด็กๆจะกินเซตส่วนตัวก็ได้นะก็มีเซตเด็กๆด้วยเนี่ยเซตหนึ่ง273เยนรวมภาษีแล้วก็300เยนก็ประมาณ90บาทมีได้ของเล่นด้วยนะคะยิ่งเด็กๆยิ่งชอบเลยก็เป็นแบบการตลาดเนาะร้านอาหารในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าแบบเด็กเข้าได้อะค่ะก็มักจะมีของเล่นมาล่อนะคะอันนี้เขาก็จัดเซตนะก็มีเซต B เซต C อะไรก็ว่าไปนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับเด็กๆ เหมือนกันนะคะอบลุงมาแล้วให้ดูว่าที่นี่มีพิซซ่าอ่าสำหรับร้านนี้นะคะข้อดีที่เราชอบก็คือเขาจะมีพิกเชอร์นะคะหรือว่าเหยือกน้ำวางไว้ที่โต๊ะเลยเราไม่ต้องเสียเวลาขอนะแล้วก็การสั่งอาหารที่ร้านนี้ต้องกดปุ่มนะคะปุ่มขอนี่ส่วนบนโต๊ะนี้นะคะเขาก็จะมีพวกเครื่องปรุงให้ก็จะมีโชยุน้ำส้มสายชู
น้ำมันของน้ำพริกนะคะหรือว่าล่าอยู่แล้วก็มีพริกป่นนะพริกป่นให้ทั้ง3ส่วนเนี้ย3ขวดเนี้ยเอาไว้สำหรับมาผสมกันเพื่อเป็นน้ำจิ้มของเกี๊ยวซ่านะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพริกไทยเนาะนี่พริกไทย black pepperแล้วเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นโกโมกุอังคาเกะนะคะก็คือเป็นราดหน้าเนาะที่ใส่ผักใส่ไข่ใส่หมูมานะคะเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่อร่อยเลยอะทำไมของอบลุงน่ากินกว่าทำไมอันนี้ก็คืออาจิสุเกะทามาโกะนะคะเป็นไข่ซีอิ๊วนี่เย้และนี่ก็มาแล้วนะคะเซตของเรานะคะก็เซตนี้ก็จะมีราเมนนะคะมากับเกี๊ยวซ่าด้วยเกี๊ยวซ่าทั้งหมด6ชิ้นจะบอกว่าเกี๊ยวซ่าร้านนี้อร่อยนะเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งเซตนี้นะคะ840เยนแต่ด้วยความที่อบลุงเขามากินบ่อยๆเขาก็จะได้คูปองนะแล้วก็คูปองเนี่ยอบลุงเขาก็เอาไปแลกเป็นไข่อันนี้แลกซื้อหรือว่าแลกฟรีอบลุงซื้อไปถูกนี่นะคะถ้าเรามากินบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คูปองแบบนี้นะคะก็จะได้แลกซื้อนะคะไข่เนี่ยในราคาพิเศษแต่ถ้าแลกฟรีก็คือแบบเพิ่มเส้นฟรีหรือว่าข้าวฟรีก็ได้นะแต่เราแบบไม่ชอบเส้นกับไม่ชอบข้าวแต่เราชอบไข่เราก็เลยได้ซื้อไข่ในราคาที่ถูกลงนี่ถ้าใครมาทานบ่อยๆก็จะได้คูปองแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดนะที่ทำให้เวลาเราต้องกลับมากินซ้ำตามร้านอาหารเนาะโอเคทานครั้งเดียวก็ได้เลยต้องไปบ่อยทานแค่ครั้งเดียวก็ได้ทำแล้วมันก็จะทำให้เราแบบอยากกลับมาอีกไงเนาะอ้าวเดี๋ยวให้อบลุงชิมให้ดูหน่อยนะคะโอ้ชิมไข่เลยเหรอยังร้อนให้ดูไข่อันนี้ข้างในเยิ้มไหมไม่ถึงเยิ้มโอ้ชิมไข่เขาบอกว่ามันใส่รสชาติมันใช่มันเป็นไข่ต้มนะคะที่เขาเอาไปแช่ในเครื่องปรุงก็จะมีพวกโชยุมิรินอร่อยนี่ก็กลืนน้ำลายตามไปด้วยนะคะคุณต้องพูดดังๆหน่อยนะเหมือนราดหน้าบ้านเราไหมมาทำไมจานเราดูสีสันไม่น่ากินเหมือนจานจริงเลยมีให้ดูหน่อยเส้นก็คือเส้นจะเป็นเส้นเมนแหละเหมือนแต่ไม่เขาเรียกว่าอะไรคล้ายแต่ไม่เหมือนดีกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนราดหน้าบ้านเราไม่กล้าซูมเลยเพราะมันร้อนเอาคืนนิดก่อนเส้นนุ่มสินะลองชิมเอามาแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะก็เค็มพอดีแต่ถ้าใครชอบเผ็ดหรือว่าอยากตัดเลี่ยนนะก็เติมน้ำส้มสายชูก็จะอร่อยค่ะคือบางร้านนะบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีชิ้นสำหรับเกี๊ยวซ่ามาให้เราเลยแต่ว่าร้านไหนที่ไม่มีเนี่ยเราก็ทำการปรุงเองได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะอย่างแรกเราใส่โชยุก่อนมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ก็ใส่ขนาดประมาณค่ะเหรียญ500เยนนะถ้าชอบเค็มหน่อยก็ใส่เค็มส่วนตัวจะชอบออกเปรี้ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูเยอะนิดนึงนะให้มันมีความเผ็ดนิดนึงก็จะใส่น้ำมันน้ำพริกเผานะคะถ้าชอบเผ็ดเยอะหน่อยก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ชิมเกี๊ยวซ่าให้ดูหน่อยได้ค่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะแยกแบบ1 ต่อ 1เลยนะแยกกันจะไม่ค่อยแบบจิ้มรวมนะ
อันนี้คือเกี๊ยวซ่านะเขาก็ย่างมาแบบกำลังดีไม่ไหม้เกินไปแล้วก็น้ำมันไม่เยอะนะคะที่สำคัญถูกนะ200กว่าเยนเองใช่ไหม60ถ้าซื้อแยก60กว่าบาทใช่ไหมใช่นี่แหละนะอร่อยไปดูข้างในเนี่ยเราไปกินก่อนนะครับวันนี้ขอรีวิวไว้แค่นี้นะจะให้ดูด้วยร้านตอนนี้เขามีพาร์ติชันแบบนี้นะแบบอะไรนะป้องกันโควิดเป็นป้องกันโควิดแล้วเป็นธงแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะใช่เนี่ยนะครับให้ดูว่ามีคนมานะจะดูบรรยากาศก่อนที่เราจะเข้ามาในร้านเนี้ยค่ะเขาก็มีแบบแอลกอฮอล์หน้าร้านนะและที่สำคัญก็แบบดูว่ามันปลอดภัยอ่ะเขาก็เปิดประตูให้อากาศมันโล่งเราก็เลยมั่นใจกับมันอีกได้ไม่มีคนนะครับบรรยากาศร้านโล่งๆโอเคบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ